ราจับมือทำดีพุทธโปรเจกต์ทำดี EV มอเตอร์เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2565ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟต์บรินพระราม9นายธีรวัฒน์สุธรรมประธานบริษัททำดีโฮลดิ้งกรุ๊ปจำกัดเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงกับคุณกาสลองอรัสติกาจิรัชนานันท์กรรมการบริหารของ KSL Corporation ในการร่วมทุนเปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ทำดี EV มอเตอร์รุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตโดยมีพลเอกชัยเดชบุญรอดที่ปรึกษาหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานในพิธีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัสิกาจิรัชนานันท์นะคะชื่อเล่นน้องกาสลองนะคะเป็นผู้บริหาร KSL Corporation ค่ะอันนี้เป็นพี่วิกกี้นะคะเป็นผู้บริหาร KSL Corporation เหมือนกันค่ะงานในวันนี้นะคะก็คือเป็นงานเปิดตัวทำดี EV มอเตอร์นะคะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะนำมาเปลี่ยนประเทศนะคะให้เป็นพลังงานสะอาดนะคะโปรเจกต์นี้นะคะเราจะขยายไปถึง300สาขานะคะทั่วประเทศมีปั๊มน้ำมันมีจุดบริการมีศูนย์บริการนะคะให้คนไทยได้ประหยัดพลังงานแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้ลดภาวะโลกร้อนได้ใช้พลังงานสะอาดด้วยแล้วก็ลดอัตราค่าน้ำมันด้วยค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอย่างเราน่ะทำรถมากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนทางทำดีเขาก็เหมือนเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วมุมมองทางธุรกิจน่ะค่อนข้างกว้างและใหม่อยู่เสมออะไรเงี้ยทางเราก็เลยเห็นตรงนี้เป็นช่องเป็นช่วงช่องโอกาสอะค่ะก็เลยจับมือกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะด้วยความที่เราก็เล็งเห็นอยู่แล้วว่าต่อไปเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังจะเป็นเทรนใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดเราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องเปลี่ยนมาให้คนเนี่ยได้ใช้ด้วยความที่จุดบริการนะคะศูนย์บริการรถไฟฟ้ายังไม่มีทั่วถึงเราก็เลยไปหาว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนำเข้ามาแล้วขาดอะไรเราก็ไปหาจุดที่มันขาดเนี่ยค่ะมาเติมให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง swap bed หรือจุดศูนย์บริการเรื่องรับประกันสิ่งที่ผู้บริโภคกลัวทั้งหมดเรานำมาไว้ให้เรานำมาตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีงานใหญ่วันที่11ธันวาคมนะคะที่ถ้าไม่ไบเทคบางนาก็เมืองทองธานีเดี๋ยวจะเป็นทางการในเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่จะตรงนี้ขอประชุมกันก่อนในการจัดงานเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะแถลงข่าวกับผู้พี่อีกทีนึงค่ะเพื่อที่จะเปิดตัวยิ่งใหญ่ตอนนี้ค่ะเอาตรงๆนะคะเพิ่งเปิดตัวได้แค่อาทิตย์เกือบไม่ถึง10วันค่ะยอดคือยอดบัตรยอดจองดีลเลอร์คือเริ่มทยอยกันมาเกือบ50สาขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเป้าที่จะ100สาขาให้ก่อน11ธันวาเราก็เลยเร่งทำอันนี้ก่อนเพื่อที่จะวางโชว์รูมให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ